สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาคัดลอกงานศิลปินการคัดลอกงานศิลปินเนี่ยเป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะมาใช้ในการฝึกทักษะด้านการระบายสีของเราได้นะคะเพราะว่าการลอกงานศิลปินเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องขององค์ประกอบผ้าเรียนรู้การใช้สีการผสมสีผสมอย่างไรให้มันมีความเหมือนต้นฉบับมากที่สุดนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาวาดไปแล้วไม่รู้ว่าจะวาดอะไรดีไม่มีตัวแบบนะคะการเลือกภาพที่เราสนใจนะคะแล้วก็คัดลอกงานเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะหนูจะเห็นว่าเส้นขอบฟ้าของภาพนี้จะอยู่บริเวณด้านบนถ้าเราแบ่งกึ่งกลางรูปภาพนะคะเท่าๆกันนะแบ่งกึ่งกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นขอบฟ้าอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ถ้าเราแบ่งกึ่งกลางแนวตั้งนะคะเราก็จะเห็นว่าบริเวณหน้าผาเนี่ยมันเลยกึ่งกลางมานิดนึงนะคะตรงนี้เอาไว้เป็นเกณฑ์สำหรับการร่างภาพนะคะแบ่งง่ายๆนะคะหรือใครจะตีเป็นช่องเป็นสเกลก็ได้เหมือนกันนะคะเราต้องวิเคราะห์รูปภาพก่อนนะคะเราจะได้วางแผนการทำงานได้อย่างถูกต้องสีโปสเตอร์นะที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นแม่สีนะคะเป็นแม่สี3สีแดงนะคะเหลืองแล้วก็น้ำเงินอันนี้คือแม่สีนะคะแต่ว่ามันจะมีสีที่เราต้องเพิ่มแน่นอนนะคะก็คือสีขาวนะคะอาจจะมีสีดำด้วยก็ได้นะคะเพื่อเอาไว้เพิ่มความเข้มนะคะถ้านักเรียนเข้ามาดูคลิปแล้วอยากลองเอาไปฝึกตามเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของสีนะคะก็คือให้ใช้จากสีพื้นฐานเราจะได้ฝึกเรื่องการผสมสีไปด้วยเนาะเราจะเริ่มจากการลงด้านหลังมาด้านหน้านะคะครูจะลงบริเวณท้องฟ้าก่อนนะคะพอลงท้องฟ้าเสร็จก็จะมาที่น้ำทะเลนะคะแล้วก็บริเวณหน้าผาระยะหน้าสีฟ้านะคะวิธีการผสมเราก็ต้องเอาสีน้ำเงินกับสีขาวผสมกันนะคะแตะสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีขาวผสมเข้าด้วยกันค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดนะคะถ้ามันอ่อนไปก็เพิ่มสีน้ำเงินนะคะถ้ามันเข้มไปก็เพิ่มสีขาวหลักๆมีแค่นี้เองค่ะถ้าสีมันข้นนะคะก็ใช้ผู้การดูดน้ำแล้วก็เอาน้ำนะคะผสมเข้ามานิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะผู้ใช้เป็นแปลงแบบนี้นะคะแปลงไปตัดเพราะว่าพื้นที่ของท้องฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างกว้างใช้สีฟ้าอ่อนระบายทับเข้ามาค่ะเกลี่ยใช้วิธีการคลิกข้อมือนะคะนะคะซ้ายขวาแบบนี้นะคะตัวอย่างในภาพเนี่ยเขาใช้เป็นสีน้ำมันนะคะงานจริงนะเป็นสีน้ำมันแต่ว่าเราจะมาคัดลอกด้วยสีโปสเตอร์นะคะอาจจะมีความแตกต่างเรื่องของเฉดสีลักษณะของรอยแปลงรอยผู้กันนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็จะฝึกให้มันเหมือนมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะสนุกกับมันนะคะตอนนี้นะคะเราได้สีโดยรวมของท้องฟ้านะคะต่อมานะคะน้ำทะเลน้ำทะเลของภาพนี้นะคะมันจะมีการผสมสีเขียวเข้าไปนะคะเพิ่มสีเขียวเข้าไปน้ำทะเลนิดหนึ่งนะคะสีเขียวนะคะก็เกิดจากสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินผสมกันนะคะต้องเรียนเทสเลยค่ะหากระดาษเทสนะคะบางครั้งในจานสีกับเวลาเราระบายลงบนกระดาษแล้วเนี่ยมันต่างกันนะคะเราก็ลองเทสดูนะคะว่าเราได้สีที่เราต้องการหรือยังข้อดีของการใช้ผู้กันปลายตัดแบบนี้นะคะก็คือเราจะลากเส้นตรงได้ง่ายนะคะลองตั้งกระดาษดูนะคะว่ามันเบี้ยวไหมนะคะบางครั้งเวลาเรานอนกระดาษเราอาจจะไม่เห็น
องค์ประกอบโดยรวมนะคะก็ตั้งกระดานขึ้นมานะคะหรือถ้าใครมีขาตั้งก็ใช้ได้เลยนะคะอยากให้มันเป็นสีเขียวอ่อนนะคะก็แปะสีเหลืองเพิ่มเข้ามาค่ะค่อยๆผสมสีนะคะแปะน้ำเงินแตะเหลืองนะคะผสมขาวเข้าไปนะคะก็เกลี่ยไปเลยค่ะอันนี้ครูระบายพื้นเต็มไปเลยนะคะเพราะว่าตรงบริเวณหน้าผาด้านหน้าเนี่ยมันเป็นสีที่เป็นโทนเดียวกันนะคะก็คือสีเขียวนะคะก็เลยลงรองพื้นไปก่อนเลยตรงนี้นะคะเพิ่มสีน้ำเงินหน่อยรู้สึกว่ามันจะบางไปเทปกาวที่ใช้เป็นเทปกาวนิตโต้นะคะเป็นเทปกาวที่เหมาะกับการเอามาติดกระดาษนะคะเพราะว่ามันเป็นซอฟเทปมันเป็นเทปนิ่มนะคะกาวไม่ได้เหนียวมากไม่ทำให้เวลาลอกกระดาษมันขาดตอนนี้นะคะเราก็ได้สีโดยรวมแล้วนะคะรอให้แห้งก่อนเดี๋ยวจะใช้ดินสอสีมาล่างภาพทับลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะลักษณะของก้อนเมฆนะคะให้เรามองเป็นกลุ่มเป็นก้อนง่ายๆจะกำหนดตำแหน่งไว้ก่อนนะคะดินสอสีนะคะวงคราวนี้เราจะมาใช้สีขาวนะคะแต้มฝึกสังเกตฝึกการผสมสีใช้วิธีการแต้มค่ะเพื่อให้เกิดเป็นรอยคู่กันหลังจากที่เราลงสีท้องฟ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาล่างผ้าล่างบริเวณที่เป็นหน้าผาตรงนี้นะคะทำในส่วนที่เป็นน้ำทะเลแซมสีเหลืองนะคะเข้าไปบริเวณน้ำทะเลนะคะว่าตัวอย่างเขามีตรงนี้นะคะมีสีเหลืองแซมเข้าไปด้วยจะเปลี่ยนมาใช้กันเล็กนะคะต่อมานะคะเราจะมาทำในส่วนที่เป็นหน้าผาด้านล่างนะคะสีเขียวก็ใช้เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินกับสีเหลืองผสมกันความเข้มความอ่อนของสีนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สีอันไหนมากกว่าถ้าเราใช้สีน้ำเงินนะคะเยอะก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะแซมสีส้มเข้าไปนิดนึงสีส้มก็ใช้สีเหลืองกับสีแดงผสมกันแล้วก็ผสมขาวเข้าไปค่ะผสมออกมาจะได้เป็นสีนี้นะคะสีส้มอ่อนใช้บริเวณปลายคู่กันนะคะค่อยๆแตะให้ลงเป็นสีโดยรวมไปก่อนนะคะระบายสลับกันนะคะระหว่างสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนแล้วก็สีส้มมันจะเป็นการระบายแบบเจือสีนะคะก็คือมันจะไม่ได้แบ่งเป็นช่องชัดเจนนะคะแต่ว่ามันเป็นการแทรกสีกันไปมานะคะแทรกสีระหว่างกันทีนี้เวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องดูภาพโดยรวมนะคะโดยสีโดยรวมลงสีโดยรวมไปก่อนแล้วเราค่อยมาเพิ่มเติมทีหลังมาใส่รายละเอียดทีหลังได้นะคะ
4พื้นเนี่ยเราลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อสร้างเรื่องของพื้นผิวที่เป็นต้นหญ้านะคะตอนนี้เราก็ลงสีด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาเพิ่มความเข้มส่วนที่เป็นเงาด้านล่างใช้เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินมันเข้มไม่พอนะคะเราก็อาจจะต้องใช้เป็นสีดำนะคะเพิ่มเข้ามาถ้าใครไม่มีสีดำนะคะก็ใช้สีน้ำเงินเข้มนะคะหรือสีม่วงก็ได้ตอนนี้นะคะที่บ้านสีดำหมดก็เลยจะใช้เป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะของซากุระนะคะแล้วก็มีสีม่วงนะคะแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆก็ใช้เป็นสีดำเพิ่มเข้าไปในสีน้ำเงินก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำเงินเบอร์43ของซากุระเนี่ยมันจะเป็นน้ำเงินเข้มนะคะผสมสีแดงเข้าไปในสีน้ำเงินนะคะสีของซากุระเนี่ยมันจะมีความสดแล้วก็ความเข้มมากกว่าสีของมาสเตอร์อาร์ตนะคะแต่ว่าราคามันก็จะแพงมากกว่าสีของมาสเตอร์อาร์ตนะคะใครเป็นมือใหม่ก็สามารถฝึกซื้อจากมาสเตอร์อาร์ตก็ได้นะคะเป็นอันดับแรกพอเรามีความชำนาญแล้วนะคะแล้วก็ขยับไปซากุระนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาเพิ่มพื้นผิวด้านบนในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการแซมสีไปมานะคะระหว่างสีเขียวสีส้มสีเขียวเข้มนะคะบริเวณน้ำตรงนี้นะคะเราก็แทรกสีน้ำเงินสีเหลืองสีขาวนะคะเข้าไปสีโปสเตอร์นะคะเราจะค่อยๆมาคัดแสงสว่างทีหลังคล้ายๆกับสีน้ำมันนะคะเราจะมาเก็บแสงสว่างทีหลังหลังจากที่เราลงบริเวณหน้าผาโดยรวมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่คนนะคะเป็นผู้หญิงนะคะสองคนลักษณะของการวาดผู้หญิงของศิลปินคนนี้เนี่ยนะคะของโมเน่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้วาดให้มันชัดนะคะแค่เห็นเป็นลักษณะของรูปคนเป็นผู้หญิงใส่หมวกแล้วก็ถือร่มแค่นั้นเองนะคะเราก็จะวาดเรียนแบบของเขานะคะเห็นแบบไหนแล้วก็วาดแบบนั้นแล้วก็จับรายละเอียดเอานะคะไม่ต้องไปเก็บทุกอย่างนะคะคือภาพต้นแบบอะนะมันก็ไม่ได้ชัดอยู่แล้วนะคะภาพที่วาดนะคะอันนี้เป็นลัทธิของความประทับใจนะคะเขาก็จะเน้นไปที่เรื่องของบรรยากาศนะคะมากกว่ารายละเอียดมันก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะคะไม่ได้เน้นรายละเอียดอะไรเยอะมากมายนะคะภาพสีโปสเตอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ลงสีได้มีความลึกเหมือนกับสีน้ำมันนะคะสีมันก็จะดรอปนิดนึงนะคะพอเราทำมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเราเริ่มมาเก็บรายละเอียดแล้วนะคะมากระจายสีนะคะให้มันทั่วกันทั้งภาพภาพนี้นะคะก็จะมีสีหลักๆนะคะก็คือสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีสีส้มซึ่งสีส้มเนี่ยก็จะเป็นการกระจายอยู่บริเวณพื้นหญ้าด้านล่างนะคะแล้วเราจะมาเพิ่มตรงนี้นะคะบริเวณเล็กๆตรงนี้นะคะก็เป็นเรือใบนะคะเขาใช้วิธีการจุดนะคะจุดเป็นสีขาวแค่นั้นเองค่ะThank you.
ราก็มาคัดบริเวณท้องฟ้าด้านล่างนะคะที่มันติดกับเส้นขอบฟ้าเนี่ยให้มันมีความคมชัดเห็นการแบ่งของเส้นขอบฟ้าที่มันชัดเจนนะคะการแบ่งระหว่างท้องฟ้ากับน้ำทะเลเราก็มาเพิ่มความเข้มนะคะโดยใช้สีน้ำเงินผสมสีเขียวก็สีโปสเตอร์ทับได้ค่ะตรงไหนที่เราอยากให้เข้มให้อ่อนนะคะเราก็ใช้วิธีการระบายทับเราเอาสีฟ้านะคะค่อยๆแต้มเข้าไปในส่วนของก้อนเมฆนะคะให้มันเป็นการกลืนกันระหว่างสีขาวกับสีฟ้าตรงนี้นะคะมีการแทรกสีแดงเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ภาพมันดูทึบมันดูตันมากเกินไปนะคะในระหว่างการเขียนรูปนะคะนักเรียนถ้านักเรียนรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะเมื่อยก็ให้ออกไปยืดเส้นยืดสายนะคะหรือว่าเดินเล่นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาทำนะคะตรงนี้นะคะก็มาเริ่มเก็บไฮไลท์นะคะส่วนที่เป็นต้นหญ้าด้านบนนะคะก็มาเก็บไฮไลท์ในระหว่างที่นักเรียนทำนะคะก็ให้นักเรียนลุกขึ้นยืนแล้วก็ดูภาพโดยรวมนะคะของงานนะคะว่ามันขาดน้ำหนักตรงไหนหรือว่ามีตรงไหนที่มันเพี้ยนนะคะต้องแก้ไขหรือเปล่าตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดทั้งหมดถือว่าอยู่ในจุดที่พอใจแล้วนะคะเวลาลอกเทปกาวนะคะก็จะใช้วิธีการดึงออกข้างๆให้มันแนบกับกระดาษแบบนี้นะคะนี่นะคะหลังจากที่เราวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเทียบดูว่างานที่เราทำเนี่ยนะคะเราต้องปรับแก้ตรงไหนบ้างเนาะบางครั้งเวลาเราดูคนละที่เนี่ยมันจะไม่เห็นนะคะสิ่งแรกที่ครูเห็นนะคะก็คือบริเวณของหน้าผาตรงนี้นะคะที่รอยเว้ามันจะต่างกันนะคะอาจจะต้องเว้าลงมาอีกเดี๋ยวเราจะมาแก้ตรงนี้เพิ่มนะคะแล้วก็สีนะคะแน่นอนว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะเงาของหน้าผาตรงนี้จะเป็นออกสีม่วงนะคะแต่ว่าตรงตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะมีออกไปทางเป็นเขียวเข้มนะคะถ้าเราอยากเพิ่มนะคะก็เพิ่มได้นะคะส่วนบริเวณสีโดยรวมนะคะก็สำหรับครูนะครูรู้สึกว่าพอใจและอาจจะมีการเพิ่มสีขาวเข้าไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาปรับแก้กันอีกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเรามาแก้งานนะคะเมื่อสักครู่เทียบกับงานในหนังสือนะคะอันนี้ก็คือรูปภาพที่ครูถ่ายเอกสารมาจากหนังสืออีกทีนะคะมันก็จะง่ายกว่าในการเทียบนะคะแต่ว่าพอถ่ายเอกสารออกมาแล้วเนี่ยสีมันจะซีดมาเทียบสัดส่วนตรงไหนเพี้ยนเราก็เพิ่มนะคะเพิ่มสีส้มด้านล่างกระจายสีส้มลงมาค่ะถ้าเราอยากเพิ่มตรงเงานะคะให้มันมีความเหมือนกับต้นฉบับมากที่สุดเงาบริเวณด้านล่างที่บอกว่าของเขาจะออกไปทาง
เฉดสีเขียวนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำเงินผสมเหลืองสีน้ำสีน้ำเงินนะคะแปะเหลืองเข้าไปมันเป็นเขียวเข้มนะคะเพื่อปรับให้สีมันเหมือนกับต้นแบบนะคะการฝึกลอกภาพงานศิลปินนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือการสังเกตนะคะฝึกการสังเกตแล้วก็เราจะได้เห็นว่างานศิลปะเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะเราอาจจะเจองานใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเทคนิคใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำมันก็สวยดีนะคะสนุกดีท้าทายการเติมที่หลังเนี่ยนักเรียนต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราลอกเทปกาวออกไปแล้วเนาะก็อย่าให้มันล้นขอบออกมานะคะลอกเทปกาวออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นองค์ประกอบของภาพชัดขึ้นนะคะว่าเราต้องเพิ่มตรงไหนครูคิดว่าอยู่ในจุดที่ครูพอใจแล้วนะคะอันนี้คือแบบปริ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเทียบกับหนังสืออีกรอบนึงหนังสือเพราะว่าหนังสือเนี่ยสีมันจะตรงมากกว่านะคะนะคะเทียบระหว่างต้นฉบับทางด้านซ้ายมือกับทางด้านขวามือที่เราคัดลอกนะคะด้วยสีโปสเตอร์นะคะถ้าใครดูตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยจะเห็นว่าครูระบายเป็นสีเขียวนะคะบางๆไว้นะคะแต่พอเราลงสีพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างพื้นผิวระยะหน้าอีกทีนึงนะคะด้วยการใช้ผู้กันแต้มนะคะเราก็จะได้แทรกสีเรียนรู้เรื่องของการแทรกสีนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของทักษะการผสมสีไปด้วยในตัวนะคะคลิปนี้นะคะครูก็คิดว่าคงจะเป็นแนวทางนะคะไว้สำหรับการฝึกฝนในการคัดลอกงานศิลปินได้นะคะหากนักเรียนคนไหนมีคำถามนะคะก็พิมพ์คำถามทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ